สวัสดีครับวันนี้เราจะเรียนใบไหมฟ้านะยินดีรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องของมิโกะกับเมอร์ซี่นะคะเจอกันอีกแล้วนะคะฟ้านะค่ะเราพูดกัน over cleaning ค่ะสำหรับวันนี้นะคะมิโกะกับเมอร์ซี่ก็จะมานำเสนอทุกคนนะคะที่จะเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็ประโยชน์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มคำศัพท์กันเลยนะคะคำศัพท์แรกนะคะที่อยากจะเสนอทุกคนนะคะคือคำว่าเสื้อผ้านะคะ the clothing the clothing the clothing นะคะ of the clothing หรือ the clothing นะคะใช้ได้สองแบบก็คือเสื้อผ้าใช่ไหมคะโอเคค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะสำหรับหมวดเสื้อผ้านะคะมีคำว่าอะไรบ้างคะกางเกงนะคะกางเกงกางเกงเนี่ยถ้าเกิดมีหนึ่งนะคะเราจะพูดยังไงคะ Wesley ein BrookTwee broeken. Eén broek, twee broeken. Ja, ก็คือถ้าเกิดมีแค่หนึ่งกางเกงหนึ่งตัวนะคะเราจะใช้คำว่า brook อย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดมีมากกว่าหนึ่งตัวเนี่ยเราเพิ่ม en เข้าไปนะคะก็จะเป็น broken นะคะเอิ่นเขินนะคะโอเคค่ะคำที่สองค่ะกระโปรงนะคะกระโปรงหนึ่งตัวหรือกระโปรงที่มากกว่าหนึ่งตัวนะคะEen rok, twee rokken. Eén rok, twee rokken. ค่ะกระโปรงหนึ่งตัวนะคะเราใช้คำว่า rok นะคะถ้าเพิ่ม ken เข้าไปนะคะก็จะแปลว่ากระโปรงหลายๆตัวมากกว่าหนึ่งตัวนะคะ rokken นะคะ twee สองใช่ไหมคะ twee rokken นะคะโอเคค่ะคำที่สามนะคะคำว่าเสื้อนะคะเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวนะคะจะคุมสักหนึ่งเราจะพูดยังไงคะ Een jas, twee jassen. Een jas, twee jassen. โอเคเสื้อหนึ่งเสื้อคุมหนึ่งตัวนะคะเราก็ใช้คำว่า jas นะคะแต่พอมีมากกว่าหนึ่งเราเพิ่ม sen เข้าไปค่ะก็เป็น jassen jassen นะคะโอเคค่ะคำที่สี่นะคะคำว่าชุดกระโปรงนะคะชุดแสกของที่เราเรียกกันใน dress นี้เราจะพูดว่ายังไงคะ Wesley Een jurk, twee jurken. Een jurk, twee jurken. โอเคชุดกระโปรงหนึ่งตัวเนี่ยเราใช้คำว่า een jurk นะคะมักมีมากกว่าหนึ่งตัวแล้วก็เพิ่ม en เหมือนกันนะคะก็แปลว่ากระโปรงมากกว่าหนึ่งตัวใช่ไหมคะนั่นแหละตัวเยอะค่ะค่ะโอเคนะคะคำต่อไปนะคะคือคำว่ารองเท้าค่ะเรามาฟังเวซี่ด้วยกันนะคะ Een schoen, twee schoenen. Een schoen, twee schoenen. โอเคค่ะดังนั้นนะคะคำว่า schoen นะคะแปลว่ารองเท้าแต่ว่ารองเท้ามันต้องเป็นคู่ใช่ไหมคะดังนั้นเราพูดเลยค่ะว่า schoenen schoenen นะคะพอมากกว่าสองไอ้มากกว่าหนึ่งคู่สองคู่ก็ใช้ school เหมือนกันนะคะโอเคค่ะคำต่อไปคำว่าถุงเท้าค่ะ Een sok, twee sokken. Een sok, twee sokken. ค่ะเหมือนกันค่ะที่ต้องเป็นคู่นะคะรองถุงเท้านะคะหนึ่งข้างแล้วก็ใช้ sok นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นคู่ใช่ไหมคะก็คือ socken นะคะ socken.โอเคต่อเลยนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่าผ้าพันคอค่ะ Een sjaal, twee sjaals. Een sjaal, twee sjaals. โอเคค่ะคือมันมากกว่าหนึ่งก็คือเพียงแค่เติม s นะคะคำว่าผ้าพันคอ sjaal นะคะเสียงออกเสียง r นะคะa เมื่อเราเห็นนะคะ double a เนี่ยในภาษาดัชจะเป็นสระอาสระอาในภาษาไทยของเรานะคะนั้นแล้วก็ sj นะคะออก shells ให้เกิดมี s นะคะแปลว่ามีมากกว่าหนึ่งนะคะโอเคค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าหมวกค่ะหมวก een muts twee mutsen โอเคค่ะถ้าหมวกใส่กันหนาวนะคะหมวกมีแค่หนึ่งนะคะเราก็คือคำว่า muts นะคะแต่พอมีมากกว่าหนึ่งปุ๊บหมวกหนึ่งใบนะคะก็คือ muts มีมากกว่าหนึ่งก็คือ mutsen นะคะ1 muts 2 mutsen พอเป็นมีสองก็ mutsen นะคะโอเคคำต่อไปนะคะคำว่าเสื้อกันหนาวนะคะ sweater นั่นเองนะคะ1 trui 2 truien 1 trui
twee druien druien นะคะ druien ก็คือหนึ่งนี่ก็แปลว่ามี2อันนะคะเติม en เข้าไปนะคะ Can you pronounce this again because it's quite a difficult one It's moeilijk een drui twee druien druien นะคะนะคะโอเคค่ะคำต่อไปนะคะคำว่าเข็มขัดค่ะ een riem twee riemen een riem twee riemenริมแปลว่าเข็มขัดใช่ไหมคะเพิ่มอีเอ็นค่ะริมเนนะคะก็แปลว่าเข็มขัดสองบาสองอันนะคะหรือว่ามีมากกว่าหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือเพิ่มอีเอ็นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมิโกะกับเบอร์ซี่ก็จะมาเสนอตัวอย่างประโยคนะคะที่เกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะวันนี้นำสี่ประโยคมาให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเอ็นอีกดูมันยอสอันออฟIk doe mijn schoenen aan. โอเคค่ะประโยคแรกที่ว่า Ik doe mijn แล้วก็ yes นะคะ yes แปลว่าอะไรคะเพจที่แล้วหน้าที่แล้วนะคะคือเสื้อคลุมนะคะเสื้อกันหนาวแจ็คเก็ตนั่นเองดังนั้นฉันใส่นะคะ aan แปลว่าสวมใส่นะคะใส่เสื้อกันหนาวนะคะเสื้อคลุมนะคะหรือใส่รองเท้านั่นเองนะคะดังนั้นพูดเลยค่ะ Ik doe mijn yes aan Ik doe mijnschoenen aan นะคะโอเคค่ะประโยคที่2ค่ะ2 Ik doe mijn sokken uit Ik doe mijn jas uit เขาบอกว่าไงคะ sokken แปลว่าอะไรคะถุงเท้านะคะฉันทำไมคะถอดถุงเท้าออกนะคะหรือว่าฉันถอดเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อกันหนาวออกนะคะ do my sokken out หรือว่า jas out นะคะโอเคค่ะที่สามค่ะ3 Een jas is for buiten Een jas is for buiten Een นะคะถ้าเกิดเราอยู่หน้าคำนามเราใช้ Een นะคะแต่จริงๆเรา Een ใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็น Een jas นะคะ Twee jasen ใช่ไหมคะแต่นี่เวลาเรามาอยู่หน้าคำนามที่เราจะใช้เป็นประโยคเนี่ยเราจะอ่านว่า Een jas นะคะเสื้อคลุมเนี่ยนี่ตัวนี้เนี่ยสำหรับอะไรคะ Buiten แปลว่า outside นะคะสำหรับข้างนอกนะนะคะสำหรับข้างนอกโอเคค่ะ for แปลว่าสำหรับก็เหมือนภาษาอังกฤษเลย for ใช่ไหมคะ for โอเคค่ะประโยคที่4ค่ะ Fear een rok is lang of kort een rok is lang of kortโอเคค่ะคำศัพท์คำใหม่นะคะก็คือคำว่า long หรือว่า short นะคะ long ก็คือเหมือนภาษาอังกฤษเลยค่ะคล้ายๆกันแปลว่ายาวนะคะกับสั้นใช่ไหมคะตัวนี้ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่ากระโปรงตัวนี้เนี่ยยาวใช่ไหมคะอันนี้ rock is long หรือว่ากระโปรงสั้นนะคะ short นะคะ short โอเคค่ะสำหรับวันนี้นิโก้กับเบสซี่ก็ขอเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะแล้วก็ตัวอย่างประโยคเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงจะมีภาคต่อไปนะคะก็ติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากดติดตาม subscribe ด้วยนะคะโอเคค่ะยังไงเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดุยบ๊ายบายตุ๊กซิ